الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala เนื่องจาก Allah Subhanahu wa taala ได้ให้พวกเรามาร่วมกันและก็เราได้ตอบสนองความสนองของท่านนบีหรือว่าความต้องการของท่านนบีและก็ความต้องการของผู้บังคับบัญชาก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เรานั้นอยู่ในระบบระเบียบเพราะอิสลามนั้นเต็มไปด้วยระบบระเบียบถ้าสมมติว่าแล้วแต่เราจะละหมาดช่วงไหนตอนไหนมุมไหนหรือว่าในห้องรัวในออฟฟิศก็ได้มันซอแต่ไม่ได้ตามระบบระเบียบที่ท่านนบีได้วางไว้ก็คือด้วยสุนนะของท่านนบีก็คือการละหมาดการละหมาดญะมาอะห์ในที่มัสยิดเพราะว่ามัสยิดนั้นเป็นที่อะไรล่ะอาซานเป็นที่อาซานแล้วก็เรียกร้องพวกเราซึ่งในออฟฟิศไม่ถูกเรียกร้องและก็ไม่เรียกร้องให้ละหมาดที่ออฟฟิศด้วยด้วยเหตุนี้เราต้องขอบคุณชูโกตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆแสดงว่าอัลลอฮ์เปิดทางเราเมื่อเปิดทางในทางที่ดีแบบนี้ก็จะนำเราสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรายังไม่ได้ประกันว่าผู้ที่ละหมาดที่ออฟฟิศรั่วละหมาดที่ห้องเรียนรั่วที่ไหนก็ตามเรายังไม่ได้ประกันว่าเขาก็จะไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าละหมาดเป็นเสาเนี่ยนะเป็นเสาหนึ่งที่ประกันอีหม่านของเราแล้วก็เราถึงแม้ละหมาดของมุสลิมเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้ไม่เป็นไรนะอุสตะเงแปะสกิเลยHada gapo. Jadi alhamdulillah ที่อุสัตจะพูดในวันนี้ก็เกี่ยวกับองค์ความรู้รู้ว่าแนวคิดสามารถบังคับคนได้นะองค์ความรู้รู้ว่าแนวคิดรู้ว่าทฤษฎีต่างๆสามารถบังคับแนวสามารถบังคับความเป็นอยู่ของสังคมรู้ว่ามนุษย์ได้ถ้าเราไปแกะดูในประวัติศาสตร์ของซอลาฮูดีนอัลอายูบีและก็ซอลาฮูดีนอัลอายูบีก็สามารถเปิดปาเลสไตน์ด้วยแนวคิดความคิดของเขาแข็งแกร่งแบบไหนเพราะว่าเขาเกิดในท่ามกลางที่อียิปต์กำลังอยู่บนความหลากหลายและก็เคร่งมากโดยเฉพาะเพื่อนพี่น้องของเราก็คือชาวชีนะนะชาวชีไม่ต้องบอกอ่ะก็ได้นะนะแล้วก็พี่น้องคนนี้ยังมีชาวอีกชาวหนึ่งที่เราเรียกว่าด้วยต่อได้ไหมไม่ต้องบอกว่าตอริกก็ได้นะนะแล้วก็มีแนวคิดต่างๆนานาแล้วทำไมซอลาฮูดีนก็นำพาพวกนี้เป็นเอกภาพได้ทั้งที่มีแนวคิดที่แตกต่างแล้วก็รุนแรงด้วยสามารถฆ่ากันได้เพราะว่าแนวคิดของเราทฤษฎีของเราสามารถฆ่าคนได้เพราะว่าใครออกแนวคิดโยงไปในทางที่ฆ่าคนสมมติว่าเราเอาทฤษฎีหรือว่าแนวคิดเอาคำว่าญิฮาดสามารถฆ่าคนได้ฆ่าคนที่ไม่เหมือนเราสมมติว่าเราสีขาวสีแดงคนที่สีเขียวสีเหลืองเราก็สามารถฆ่าได้อาจจะฆ่าด้วยอาวุธและก็อาจจะฆ่าด้วยคำพูดและก็อาจจะฆ่าด้วยการบรรยายและก็พฤติกรรมของเราต่างๆที่ชี้บ่งบอกถึงเราต้องฆ่าพวกนี้แสดงว่าความรู้แนวคิดมันสามารถทำตัวนี้ได้เพราะว่าซอลาฮูดีนอัลอายูบีเขามีหลักคิดหนึ่งนะมีหลักคิดหนึ่งก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันมีแนวคิดที่ต่างกันแต่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
มันมีประมาณถึงอุลามะได้วิเคราะห์ออกมาประมาณถึง6ประเด็น6ประการที่สามารถสร้างพวกนี้ให้อยู่รวมกันได้นะให้อยู่รวมกันได้ให้เรียกร้องว่าฉันอยู่ในอิสลามปกป้องอิสลามตะไรก็บอกว่าฉันปกป้องอิสลามชีอะห์บอกว่าฉันอยู่ในอิสลามอะไรอีกหลายๆต่างๆนานานั่นนะเขาบอกว่าฉันอยู่ในอิสลามเขาสามารถเรียกร้องตัวนี้ได้เราจะเอาตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งทั้งที่เชคดาวด์เรียนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแสดงว่ามันได้รับแนวคิดทฤษฎีมัซฮับสำนักคิดต่างๆอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเข้าใจดีแต่เขาจะมาอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมมาลายูแบบนี้สังคมที่เข้าใจถึงบริบทของพุทธเพราะว่ามาจากพุทธสังคมที่อยู่ในบริบทที่ไม่มีความลึกซึ้งถึงจุดที่จะบอกว่าเหมือนกับอริสโตเติลอะไรบอกนี้เขาบอกว่ามีผู้สร้างที่แข็งแกร่งนะมันไม่อยู่ในจุดนั้นเพราะว่าประเด็นปรัชญาปรัชญาของพวกเขานั้นมันไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นตัวนั้นมันพระผู้เป็นเจ้านั้นมันเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนจริงเขาเคารพบูชาต่ออัลลอฮ์ที่สูงส่งรบูบียะของเขาสูงส่งแต่ผ่านตะวัสซุลแบบนี้ในสังคมแบบนี้เชคดาวก็เอาอากีดะห์ออกมาเป็นอากีดะห์อาจจะเราบอกว่าสิฟัต20ก็แล้วแต่เอาการปฏิบัติเพื่อสอดคล้องกับบริบทตรงนั้นก็เป็นบริบทที่กำลังสงครามประชนหน้ากับชาวพุทธที่กำลังอะไรล่ะให้มุสลิมถอยหลังไปจากจังหวัดชุมพรถ้าเราพูดในประวัติศาสตร์ก็มาหยุดที่ปัตตานีเพราะว่าภัยชนกับอารยธรรมเดียวกันก็คือมาเลเซียไม่ทราบว่าพูดถูกหรือเปล่าเขาก็มีเพื่อปกป้องศาสนาอิสลามก็ต้องมีดุอาคุนุตทำไมดูอาคุณคนอื่นเขาวาจิบในสลัดในละหมาดวิเตสแต่ของเชคดาวด์ละหมาดซุบฮีแล้วทำไมล่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามเราต้องคิดว่าเชคดาวด์มีความคิดแนวคิดที่อยู่ในกุนุตนาซีละกุนุตนาซีละนี้เป็นกุนุตที่เพื่อปกป้องจากความการรุกรานของศัตรูต่างๆก็คือกับสยามเพื่อเขาจะเลือกที่สามารถปฏิบัติได้กุนุตบางคนก็กุนุตหลังละหมาดซุฮรีก็มีกุนุตละหมาดนาซีละในช่วงอัสรีก็มีแต่เป็นแนวคิดที่เป็นสายกลางตรงกลางเขาเลือกละหมาดซุบฮีแต่ถ้าสมมติว่าเรามองถึงความเข้าใจของรายงานหะดีษก็กุนุตก็มีเพียงแค่ถ้าอยู่ด้วยสันติภาพอยู่ด้วยสังคมสันติภาพในประเทศไทยแบบนี้เราก็ต้องกุนุตนั้นอ่านในอะไรล่ะกุนุตนั้นอ่านในละหมาดวิตรีได้อันนี้แหละด้วยแนวคิดด้วยความคิดด้วยหลักการด้วยหลักเกณฑ์ของเชคดาวด์ทำให้ทุกคนตั้งแต่จังหวัดปัตตานีกรุงเทพมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เป็นแนวคิดของเชคดาวด์อันนี้แหละถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้เราไม่ได้สร้างนวัตกรรมความรู้เราไม่ได้สร้างแนวคิดความคิดและทฤษฎีที่ใหม่ๆที่สามารถอะไรที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการทะเลาะบอกแว้งในกลุ่มของพวกเราคนนี้กูนุตบ้างคนนี้ไม่กูนุตอันนั้นเรื่องอิบาดัตคนนี้บอกว่าอัลลอฮ์อย่างนั้นอัลลอฮ์อย่างนี้ถ้าเราใช้แนวคิดความคิดของเราก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้เพราะว่าแนวคิดความคิดสามารถปรับเปลี่ยนสังคมไปในทางที่เราต้องการก็คือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอจบเพียงแค่นี้ถ้าสมมติว่า
ผิดพลาดเป็นความคิดส่วนตัวถ้าผิดพลาดขอมาอัพด้วยวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์